อินโดยผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงสำเร็จตราไอเชฟอยู่ในซอยเนี้ยเดี๋ยวจะมีร้านส้มตำป้าไพตอนนั้นมากินคนเดียวสวัสดีครับป้าครับสวัสดีค่ะนี่คือป้าไพใช่นี่เลยตัวจริงเสียงจริงเลยบอกทางคุณผู้ชมก่อนร้านป้าไพเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนนักกินแถวถนนพระอาทิตย์บางลำพูในดังมากแต่ว่าร้านจะหายากซะนิดนึงสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะฮะเดี๋ยวร้านเนี่ยซอยจะอยู่ตรงข้ามสากลกรุงเทพค่ะเข้าซอยมาหน้าบักซอยจะมีร้านผัดไทยเดินเข้ามานิดเดียวก็จะเจอป้าไพในยืนตำปุ๊กปุ๊กตรงนี้เลยนี่แหละฮะหน้าตาเนี่ยจอนจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมหน้าตามันเหมือนส้มตำซุปหน่อไม้ที่นี่นะเขามีความพิเศษแค่หน่อไม้เนี่ยนะไปตำกับเครื่องข้าวแบบว่าข้าวที่หน้าตาคล้ายๆส้มตำเลยแต่ความอร่อยที่เขาจะคั่นหน่อไม้ซึ่งหวานแล้วก็แบบว่ามีความแบบอ่อนนุ่มนั่นแหละจะดูอ่อนจริงๆแล้วก็ไก่ทอดเขานะคะเราบอกว่าไก่อ่ะคือเขาจะไปคลุกกับเครื่องเทศก่อนให้มีรสชาติเสร็จแล้วก็แบบชุบแป้งนิดนึงแล้วก็ไปทอดให้กรอบเรานะคะก็อยู่มา9ปีเนอะเราก็จะเปลี่ยนธีมมาตั้งสัก4ครั้งแล้วค่ะมาหาอำนาจในวงการกินเที่ยวโดยแท้ย้อนให้คุณผู้ชมฟังก่อนธีมแรกของเรานะคะก็เป็นธีมแบบเที่ยวเป็นย่านเนอะเหมือนถนนพระอาทิตย์เนี่ยเราก็จะกินในย่านพระอาทิตย์เที่ยวที่ป้อมพระสุเมรุจากนั้นเนี่ยแน่นอนฮะด้วยกฎของรายการตลอดทันเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเรียกปาก The Battle คือด้วยความที่มันเกิดจากแนวคิดที่ว่าบางทีเรากินข้าวมันไก่เฮ้ยนั่นอร่อยกว่านั่นอร่อยกว่ามันก็เลยจับอาหารที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมาเจอกันซะเลยก็หลังจากเรียกว่า Battle เนี่ยก็เป็นเรียกว่า On Tour เซอร์วิสก่อนเพราะว่าเรียกว่าเซอร์วิสเนี่ยมันเกิดจากชีวิตจริงที่ว่าบางทีเนี่ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วยังไงอ่ะที่ไหนดีที่ไหนดีเราก็จัดก๋วยเตี๋ยวให้ค่ะอยากกินอาหารนานาชาติเราก็นำเสนอให้หมูเขาอร่อยมากเลยเนาะอร่อยคือหมูนุ่มหอมนะแล้วซอสเขาก็แบบรสชาติเข้มข้นอ่ะกินเที่ยวเนี่ยเป็นของคู่การด้วยปากออนทัวร์ในรูปแบบที่4ค่ะเราต้องพาผู้ชมไปเที่ยวแนะตุ้มแปะแต่ละเดือนนี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพโอ้จริงบินตลอดเลยอ่ะแล้วก็สนุกดีใช่ค่ะล่าสุดของเราเปรี้ยวปากเช็คอินเนี่ยนะฮะแหมเราค่อนข้างจะ IT Social Network นะ Social Network นี่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงเพราะนั้นสิ่งที่เรากินเราเที่ยวเราชิมเนี่ยก็เกิดการแชร์แบ่งกันในโลกออนไลน์ก็คือเข้ากับยุคสมัยเนาะมากนะคะถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมมาชิมที่ร้านป้าไพนะคะแล้วบอกว่าเช็คอินมาจากเปรี้ยวปากค่ะถ้าเกิดว่าทานครบ100บาทป้าไพแถมส้มตำฟรี1จานค่ะตำไทยตำปูปูปลาได้หมดเลย100ได้1จานใช่200ได้2จานนะถ้า 1,000 ได้10จานถ้า 10,000 ได้100จานโอ้ยไม่ต้องคำนวณเยอะขนาดนั้นพอแล้ววันนี้เรามีกิฟต์เซตเครื่องปรุงสำเร็จไอเชฟอร่อยระดับเชฟง่ายกว่าที่คิดมากกับป้าไพนะครับคุณนะครับนี่คือรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะใครที่ชอบทานเค้กเชิญทางนี้ช่วงหน้านันเน็กและจอยจะพาไปจิบกาแฟรสเลิศพร้อมละเลียดเค้กแสนอร่อยในบรรยากาศสุดคลาสสิกอีกแป๊บเดียวเองค่ะ